ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากครับที่ทุกคนมาเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอนงค์นะครับวันนี้มาเยอะแยะมากทั้งแฟนคลับหลายๆคนเลยเกินคาดเกินคาดใช่ไหมครับพี่เอสเกินคาดเกินคาดไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องๆเขามีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวแน่ใช่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นหนังผีแบบแนวนี้ครับพี่เอสผมเนี่ยคิดพอหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีนะครับเป็นหนังรักที่คนรักกับผีคือหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่มันข้ามเส้นเพื่อนรักกันนักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นเส้นใหญ่มากแล้วอยากรู้ว่าผมอยากรู้เองว่าถ้าเรารักคนที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นตรงไหมตรงไหมร่างมันเปื่อยแบบเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเมื่อยแจ็คยิงแล้วทำไมถึงต้องเป็นสีอะจีก็บอกอะครับคือจริงๆแล้วผ่านการแคสซิ่งแล้วก็จีรู้จักก่อนแล้วจีรู้จักไปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยเห็นจากการสัมภาษณ์กับผู้พี่ๆนั่นแหละสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเฮ้ยดีเนอะผู้หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมันก็พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆเออน่ารักอันนั้นเขาเป็นการแสดงเหรอเขาดีไหมหรือมันยังไงการแสดงแต่ร่วมงานไงก็ต้องแบบการแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิด YouTube ดูเฮ้ยมันเล่นเก่งนี่น่ะแล้วก็น่ารักเขาเป็นนางเอกนะเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งจะมาแหละใครมาวะเสียงดังแล้วฝั่งรู้นะคะทำไมถึงเป็นเนี่ยเหรอฝั่งก็ยังอันนี้เป็นเด็กเส้นอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมมาเขาด่าผมเลยผมก็เลยชอบด่าว่าเป็นคนด่าว่าประโยคว่าอะไรคะไอ้หน้าจี๋ด่าว่าหน้าจี๋ตอนนั้นผมไม่ได้ใช้คำนั้นหรอคะไม่น่าใช่นะคะพี่ส่วนทางไทยเนี่ยแคสติ้งมาตอนแรกคิดว่าเป็นคนคิดว่าตอนแคสติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วพอมาดูเทปแคสไอ้เทปพวกยูทูบพวกเพลงอ่ะเฮ้ยมันคนเท่นี่ว่ะตึงเลยตึงเลยซะด้วยแล้วพี่เอ็ดจำไหมว่านักแสดงเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่คนที่มาร่วมงานนักแสดงทั้งหมดเหรอครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนภวรแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เห็นที่มาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแก๊งโฟอีฟต่างๆมากมายทำไมไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่างไม่แขกหรอไม่แขกเลยผมตัดตัวอย่างตรงๆเลยใช่ไปบอกเขาหมดเลยพี่รอเหรอไปบอกเขาเพราะตัดปุ๊บคนจะได้รู้สึกว่าโหแขกดาราเยอะไม่คือผมมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้อีกเพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้มีต้าหนึ่งด้วยอ๋อมีต้าหนึ่งไงต้าหนึ่งต้าหนึ่งเป็นศัตรูหัวใจกับอนงทำงานให้พระนางขยับมาเป็นยังไงบ้างประกบพูดคุณโบมีอะไรทุกคนทุกคนที่เป็นหนังผีเรื่องแรกของคุณใช่ไหมครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้แฮปปี้มากเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่ก็คือน่ารักมากโคตรน่ารักเลยค่ะเรื่องนี้ต้องหลอกคุณจียากหลอกยากไหมต้องให้จีพูดเรื่องนี้ต้องให้ผู้ชายพูดค่ะหลอกยากครับจีเป็นไงบ้างครับร่วมงานกับโบเต็มใจให้เขาหลอกนะโอ้โหร่วมงานกับโบครั้งนี้เป็นไงบ้างครับจีดีๆครับก็โบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเรียบร้อยมากถือว่าดีถือว่ารอดหายใจคล่องละทุกอย่างรับลือครับผมสนุกสนานกลัวไหมครับเวลาเขาหลอกในแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทางคือมันขัดกับคาแรคเตอร์มากครับอนงกับโบอ่ะมันคือสุดขั้วคนละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบเฮ้ยน่ารักอ่ะเรียกว่าเป็นวิธีที่ดีใหม่ของคนกับผีใช่ไหมครับใช่ค่ะคนกับผีจะรักกันยังไงต้องมาดูที่เรื่องอนงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนางเอกตายอ่ะเฮ้ยสปอยล์เนี่ยมันตายอยู่แล้วตายนี่แหละเริ่มเลยมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้บ้างสามคนละเอียดมาสามคนบ้างค่ะคนนี้บ้างค่ะเชื่อเราเลยลูกขยับเข้ามาอาชีพเชื่อตลาดแน่นอนสามคนนี้มาเชื่อตลาดตลาดแน่นอนลูกพี่เป็นไงบ้างครับคุณถ้าจะมีความโป๊ะบ้างขนาดไหนคุณสามคนอยู่ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ดิฉันโป๊ะมาสิบวินี่รีบดูรอเล่นค่ะทางเรื่องน่ารักสุดน่ารักจริงไหมคะครับผมเราเป็นต้องบอกว่าลูกน้องของคุณอนงค์เขาแล้วเราเป็นผีที่
ตั้งใจเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่เล่นหยาบไม่พูดคำหยาบผมพูดได้แค่คำว่าอึดอัดไหมใจหลอกมีแค่นี้อะไรนะคะอึดอัดไหมอึดอัดไหมใช่ไหมต้องพูดคำหยาบอึดอัดที่เหี้ยเลยพี่ผมพูดอย่างนั้นแล้วก็ส่งไม้ไม่แต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้เขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะนี่จะบอกว่านางเอกจริงๆไม่ใช่อนงนะเป็นกล้องเจ๋งอันนี้ไม่รู้บอกได้มากขนาดไหนจริงๆนางเอกอะไรผมว่าจะพูดนะเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้ผมสงสัยในเรื่องนี้ถ้าถอดเสื้อทำใครถอดเสื้อไหมคะยิ่งกว่าถอดเสื้อเอางี้ยิ่งกว่าถอดเสื้อคุณพี่หนูพูดเลยนะว่าทำไทยยิ่งกว่าถอดเสื้ออย่าสปอยอย่าสปอยโคตรขยี้จุดติ๋งจุดติ๋งคืออะไรพี่ก็ไม่รอดูต้องทำงานแสดงต้องทำยังไงบ้างหนูเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเรื่องแรกใช่ไหมคะตอนแรกบอกพี่เอ็ดไปแล้วว่าอยากเล่นหนังนะพี่ก็อยากเล่นหรอแต่เขาว่าถ้าเขาว่าเสียงมันดังไงมันอยู่ในภาพเขาก็เลยเขาจะว่าเราอยากเล่นหนังผีแต่จริงๆเราไม่ใช่ผิดประเด็นไปหมดประกบกับโบเบลานันมีความหนักใจไหมคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบว่าจริงแล้วความจริงแล้วความจริงแล้วคือความจริงอ่ะเป็นอารมณ์แต่วันนั้นเราตกบันไดก็เลยเล่นเป็นชื่ออนาคตไปดูอีกเรื่องนึงมันชื่อเรื่องอนาคตไม่ใช่อนงค่ะอยากให้ดูกันเยอะๆค่ะสนุกจริงๆค่ะจ๋าพี่เลยนะไม่มีครับปากอะไรครับไม่ได้เสพนะคะขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้เสพเราคุณโบบ้างดูสิบ้างปากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นหนึ่งอันนี้มันคืออะไรสิงห์เหรอไม่เป็นกระเป๋าอ๋ออันนี้สปอยผ่านกันกับมันหยุดด้วยมาดูกันเยอะครับผมกับนักแสดงทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องอนงในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณทั่วประเทศเลยแต่ว่าผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับก่อนจะอันขอฝากว่า1พฤษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปพวกเราแห่กันสักหนึ่งทีดีครับพี่แล้วก็พูดว่าน่ากลัวไม่จ้าด้วยนะโอเคแห่ได้นะพร้อม1ทันไทยไทยรออยู่นี่รออยู่เคยทำมาแห่รออยู่แห่อะไรรออยู่รออะไร1 2 3แห่น่ากลัวมั้ยจ๊ะนี่1ขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณนะครับพี่ทุกครับขอบคุณมากครับทุก1แสนพี่เอจะปาร์ตี้นะฮะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูหนังกันนะครับทำนิ่งได้อยู่ครับเฮ้ยไอ้เหี้ยจ๋าอินเสิร์ตวิดีโอหน่อยครับผมพูดไม่ได้แล้วมาเลยไม้บมูลอินเสิร์ตวิดีโอออะไรอะไรไม่เข้าใจเลยกล้องแดงกล้องแดงกล้องแดงครับนี่อันนี้คือภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวไม่รู้แต่เรานิ่งภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้นี่ผสมเคลื่อนไหวพี่จีภาพไม่ไหวครับไม่ไหวแต่เรานิ่งเฮ้ยอะไรอ่ะที่ไม่อัพเลยทำไมอ่ะรู้จักเล่นก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ชมหนังไม่หนุกครับพี่โดมินละ1